สวัสดีครับผมอาจารย์ธวัชชัยและพร้อมด้วยช่างแอมนะครับวันนี้ก็เราจะพาท่านมาชมบรรยากาศนะครับการซ่อมพระอุโบสถของวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลครับเราจะให้ท่านดูว่าขณะนี้นะครับช่างกำลังทาสีนะครับเพราะว่าเราได้มีการซ่อมแซมพระอุโบสถนะครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2315นะครับนี่เป็นเวลาล่วงเลยมาหลายร้อยปีแล้วขณะนี้นะครับพระอาจารย์แดงก็ทำการบูรณะโดยด้านในนะครับก็ได้บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำการทำบุญหรือปลุกเสกภายในพระอุโบสถผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มาดูภายนอกนะครับซึ่งทำการบูรณะทาสีทาสีแบบลวดลายแบบเพิ่มลวดลายแบบลายไม้สักนะครับทำแบบโบสถ์ไม้สักทองแต่เราใช้สีนะครับเทคนิคใหม่เป็นเทคนิคใหม่ของช่างผู้ชำนาญการนะครับเราจะให้ท่านได้ชมไปพร้อมๆกันอันนี้คือด้านข้างนะครับซึ่งพระโบสถวัดป้อมรามันเป็นแบบหลังคามีหน้ามุก2ชั้นนะครับโดยดั้งเดิมนั้นมีชั้นเดียวในสมัยที่พระอาจารย์แดงได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป้อมรามันท่านก็ได้ปรับปรุงขยายมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพิ่มยื่นออกมาอีกนะครับแล้วก็ทำการปิดกระจกทำหน้าบานใหม่ให้สวยงามทั้งสองด้านนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วๆไปเห็นอาคารนะครับภายในวัดป้อมพร้อมด้วยทิวไม้ที่พระอาจารย์แดงท่านได้ปลูกไว้นะครับเขียวขจีร่มเย็นสวยงามนะครับเป็นสิ่งที่ใครพบเห็นก็ต้องเห็นว่าร่มรื่นนะครับนี่คือด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเราใช้โดรนบินให้ท่านได้ชมกันนะครับดูไปรอบๆไปพร้อมๆกันอยู่ในขณะนี้นะครับบริเวณวัดป้อมรามันเดินภาพสุดตานู้นก็เลยถนนดำไปท้องนานะครับแล้วก็จะมีศาลาหลวงให้เพลินนี่เราจะเข้าไปดูใกล้ๆของพระโบสถนะครับอีกด้านหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าช่างกำลังทำงานกันอยู่นะครับด้านข้างก็มีซุ้มหน้าต่างนะครับด้านละ3ซุ้มหน้าต่างนะครับอันนี้เราจะแพนภาพมาทางด้านหน้าอันนี้ยังอยู่ด้านข้างอยู่นะครับนี่แผ่นภาพมาอยู่ทางด้านหน้าทางด้านหน้านี่เราก็ได้ซ่อมแซมนะครับคือทางด้านผนังโบสถ์มีรอยแตกร้าวพระอาจารย์แดงท่านได้ให้ช่างถือปูนแล้วก็ทำการซ่อมแซมใหม่แล้วก็ทาสีใหม่นะครับขณะนี้เราจะพอนมาทางด้านหน้าเราจะเห็นว่าด้านหน้าของพระโบสถนี่สวยงามมากนะครับเห็นเสาขาวๆนั่นยังไม่ได้ทาสีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสีแพ้นขึ้นไปนะครับด้านหน้ามีสวยงามนี่ทางด้านหน้านะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับลงลักษณ์ปิดทองหน้าบันนะครับเป็นเทพนมอยู่หน้าด้าพระโบสถนะครับแล้วก็ขณะนี้ช่างกำลังทาสีอยู่นะครับพื้นล่างก็ปูกระเบื้องอันนี้ด้านหน้าพระโบสถนะครับให้ท่านได้เห็นกันอย่างชัดๆนะครับตามดูกันไปว่าพระโบสถวัดป้อมรามันนะครับได้ทำบูรณะปฏิสังขรณ์ทาสีใหม่นะครับโดยเฉพาะติดกระจกช่อฟ้าใบระกาต่างๆนี้พระอาจารย์แดงก็ได้จัดซ่อมขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมในครั้งนี้นะครับก็ได้จัดให้มีการทาสีใหม่ทั้งด้านในและด้านนอกนะครับขณะนี้ก็ให้ท่านได้ชมพอสังเขปสวยงามนะครับนี่บริเวณวัดป้อมรามันโดยทั่วๆไปนะครับจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมาใหม่มากมายนะครับและทางมุมขวาที่เห็นทิวเป็นตำหนักสมเด็จ
พระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่มีน้ำรอบๆเป็นวงกลมอันนี้นะครับก็ท่านได้ชมกันพอสังเขปนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้พาท่านมาชมที่วัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเจ้าวาดก็คือพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลครับวันนี้เราก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ลาบกันไปนะครับเห็นว่าภาพบรรยากาศที่วัดป้อมรามันในมุมสูงนี่สวยงามนะครับสวยงาม